เรือเฟอร์รี่ขนาดใหญ่ได้มีโอกาสต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวไทยมุ่งหน้าสู่เกาะช้างอีกครั้งหลังสถานการณ์โควิด-19 ระบาด ที่ยืดเยื้อมายาวนานเกาะช้างที่เคยเป็นสวรรค์ของคนรักธรรมชาติทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติเคยมีรายได้จากการท่องเที่ยวไม่น้อยกว่าปีละ 12,000 ล้านบาทหากแต่ช่วงโควิด-19 ระบาดนักท่องเที่ยวหดหายเหลือไม่ถึง 10% เท่าที่ผ่านมานะฮะโดยเฉพาะภาวะโรคระบาดในตัวนี้เข้ามาในพื้นที่ในเขตอำเภอเกาะช้างของจังหวัดตราดเรานะฮะผมในฐานะเป็นผู้นำในพื้นที่ตลอดจนเป็นเจ้าของผู้ประกอบการส่วนหนึ่งนะฮะเราเกาะช้างเราได้รับผลกระทบค่อนข้างสาหัสพอสมควรครับก็ไม่รู้จะทำไงฮะก็ส่วนใหญ่ก็ปิดกันไปผมว่า 90% ทนความขาดทุนไม่ไหวก็เลยต้องปิดพอปิดปุ๊บเนี่ยอยากจะเปิดทุกวันนะแต่มันเปิดไม่ได้มันไม่มีนักท่องเที่ยวเปิดก็ขาดทุนถึงปิดแล้วมันก็ยังต้องมีค่าใช้จ่ายนะไม่ใช่ปิดแล้วไม่มีครับต้องมีพนักงานดูแลทำความสะอาดอะไรยังไงไม่ใช่ปิดแล้วปิดเลยไม่ใช่งานนั้นมันต้องมีคนดูแลเหมือนกันความเงียบสงบไร้นักท่องเที่ยวมายาวนานเกือบ2ปีกลับส่งผลดีต่อการฟื้นตัวของธรรมชาติบนเกาะช้างหาดทรายขาวสะอาดผืนทรายละเอียดผู้คนไม่ผูกพันเหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจเป็นอย่างยิ่งปะการังที่ปราศจากการรบกวนจากผู้คนเริ่มกลับมาสวยงามอีกครั้งเพื่อรอการมาเยือนของนักท่องเที่ยวด้วยเหตุนี้โครงการเกาะช้างเราไปด้วยกันหรือเกาะช้างทูเกเตอร์จึงเกิดขึ้นบนความร่วมมือของผู้ประกอบการบนเกาะช้างทุกฝ่ายเพื่อสร้างมาตรฐานการท่องเที่ยววิถีใหม่ที่ปลอดภัยทั้งเจ้าบ้านและผู้มาเยือนมาระยะเวลา2ปีเนี่ยถ้าโควิดยังอยู่เนี่ยเราก็ต้องมีเป้าหมายว่าเราต้องเปิดเกาะช้างในรูปแบบใหม่ให้ได้ซึ่งจะต้องมีมาตรการใหม่ที่เข้ามาทั้งคนในพื้นที่ที่จะต้องต้อนรับนักท่องเที่ยวแล้วนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามานะฮะเอาแบบโบราณก็คือล้างมือล้างเท้าให้สะอาดล้างตัวให้สะอาดนักท่องเที่ยวจะเข้ามาก็ต้องสะอาดซึ่งหมายถึงว่ามาตรการของรัฐที่มีชานะหรือไทยสต็อปโควิดต่างๆถ้า2 ส่วนนี้ทำงานร่วมกันได้ผมคิดว่าการท่องเที่ยวน่าจะเปิดฟากสำหรับเกาะช้างมากขึ้นครับการที่เรารับนักท่องเที่ยวเนี่ยเฟสแรกเรารับคนไทยและต่างชาติที่พักอยู่ในเมืองไทยอยู่แล้วเข้ามาเที่ยวเป็นอันดับแรกนะครับโดยที่เราจะพยายามที่จะเปิดให้ได้ภายในเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้ครับภายในวันที่15ตุลาล้อกับรัฐบาลที่จะเปิดประเทศครับผมเฟสที่2คือเราจะสามารถที่จะรับนักท่องเที่ยวที่มาจากภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์หรือว่าที่ไหนก็แล้วแต่ที่อยู่ภูเก็ตมาแล้ว14วันนะครับเราสามารถรับได้เลยในขั้นแรกโดยที่ไม่ต้องกลัวเรื่องความปลอดภัยนะครับเพราะว่ามาตรฐานความปลอดภัยคือ safety management ของเราเนี่ยเราจะพยายามทำให้สูงสุดครับผมครับที่จุดชมวิวไก่แบ้เกาะช้างมองเห็นทัศนียภาพบ้านอ่าวสลักเพชรอย่างชัดเจนรวมถึงเกาะแก่งที่โรยตัวในท้องทะเลยิ่งยามเย็นในวันที่ฟ้าเปิดจะมองเห็นพระอาทิตย์ตกดินที่งดงามน่าประทับใจความเงียบสงบแต่ไม่เงียบเหงาท่ามกลางธรรมชาติความงามของหาดไก่แบ้ยังคงรอคอยที่จะเปิดรับการมาเยือนของนักท่องเที่ยวให้ได้มาพักผ่อนหย่อนใจสัมผัสใกล้ชิดกับธรรมชาติภายในกลางเดือนตุลาคมนี้ค่ะ